โอ้ยที่รักจะให้ดีๆเดี๋ยวจะให้ด้วยน้ำตาไม่ผมอาจจะแทงคุณไม่เจ็บแต่ว่าผมแทงคนข้างๆเนี่ยเจ็บแน่นอนปกติคนแทงฉันก็ร้องอยู่นะที่เนี่ยย่อมันเลยมีแฟน IC แล้วกับ OC นะอ๋อครับขอทางเบอร์เกอร์ก่อนอันเซ็กมุกนี้เท่าไหร่นะเบอร์เกอร์เจ็ดหมื่นเลยเหรอโอ้ก็เมื่อวานนี้ให้เซ็กไปแต่ละทีก็ไม่ต่ำกว่าแสนนะให้ตลอดแสนหนึ่งวันดีแม่สาวน้อยวันดีจ้าฮัลโหลสวัสดีใครวะแม่สาวน้อยสวัสดีค่ะที่รักเราช่วยกันเอาเท่าไหร่ดีคะ15ล้านโอ้โห15ล้านนี่คือเอาทั้งตัวและหัวใจไปเลยนะได้เอามาสิเดี๋ยวจะรับไว้แล้วกันกอดก่อนสิ15ล้านอ่ะนะกอดก่อนถ้ากอดแล้วได้15ล้านมั้ยไม่มีขนาดนั้นงั้น10ล้านโอ้เกินงั้น5ล้านโอ้สงสารเด็กตาดำๆเมื่อคืนน่ะมันฟาร์มกันทั้งวันน่ะงั้น5ล้านโอ้เกินไปเดี๋ยวจะกอดถึงทีแล้วกันตรงนี้เลยมากกว่ากอดก็ได้มันแล้วไม่เอาหรอกนั่นขอล้านหนึ่งได้ไหมนี่เลยไอ้เด็กไม่ต้องควักมานะของทั่วๆอ่ะขอล้านหนึ่งได้ไหมโอ้เกินไปอ่ะลุงได้เปล่าให้ยืมมาได้ไม่ยืมขอจะยอมเป็นผัวเราปะล่ะเลขห้าไม่ยอมเป็นผัวเบอร์เกอร์ได้ไหมล่ะถ้างั้นจะแทงไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยโอ้ยสงสารเขาเธอเขาฟาร์มมาเพื่อให้เบอร์เกอร์เอาเงินมาเปย์ลุงเลยเนี่ยการขอสักล้านหนึ่งได้หรือเปล่า500,000ล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งโอ้นี่คือ500,000นี่คือหาไม่ได้แล้วนั้นลูกไปหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วล้านห้าล้านห้าเกินไปกันล้านหนึ่งได้ไหมแค่ล้านเดียวเองรับยืนรอที่รถอันเนี้ยต้องนอกรอบป้าลุงอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเด็กมันเนี่ยโอ้ยเด็กมันได้ยินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้ยินเดี๋ยวไปขอเด็กนะถ้าเด็กโอเคให้นะเฮ้ยมึงอ่ะมานี่ดิครับมึงชื่ออะไรมานี่เดินมาคุยกูนี่ขอเงินล้านนึงได้เปล่ามึงแค่พูดว่าได้หรือไม่ได้ล้านนึงผมไม่มีไม่กูไม่ได้ขอมึงแต่กูขอว่ามึงให้หรือไม่ให้พูดเอาไม่ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้อย่าพูดเยอะเก็บครับก็ตามหัวหน้าผมครับไม่หัวหน้ากูหัวหน้ามึงบอกให้มาคุยกับมึงเนี่ยแหละได้หรือไม่ได้ผมต้องแล้วแต่หัวหน้าจริงได้หรือไม่ได้เก็บเท่าไหร่ก่อนได้หรือไม่ได้ลดน้อยลดน้อยหน่อยได้ไหมครับอะไรลดน้อยเอาลดน้อยนับกว่าล้านได้ไหมน้อยกว่าล้านทำไมอ่ะแค่ล้านหนึ่งมันให้กันไม่ได้หรอเราก็รู้จักกันไหมเรารู้จักกันปะตอนนี้ยังไม่รู้จักกันครับแล้วมึงอยากรู้จักกูไหมหรือว่ามึงไม่อยากรู้จักกูจะไม่ได้รู้จักกับมึงไงรู้จักในทางที่ดีดีกว่าครับคืออย่างนี้เราอ่ะคือเงินแค่ล้านเดียวสมมตินะมึงให้กู500,000กูมึงมองหน้ากันไม่ติดละเพราะมึงกูขอล้านหนึ่งมึงให้กู500,000คือเรามองหน้ากันไม่ติดถูกต้องไหมถูกต้องปะก็คือเรามองหน้ากันไม่ติดแล้วไงก็กูขอล้านนึงมึงให้กู 500,000แต่นี่คือไม่ใช่แล้วคือเหมือนมึงแบบว่ากูขอล้านนึงแล้วมึงต่อรองกูอ่ะมันไม่มีจริงอ่ะลุงมันมีเอาผมก็ไม่รู้แล้วว่ามีลุงรู้เฉย R34 เครื่องติดแล้วตอนเนี้ยลุงใจเย็นนะเราพูดจาได้ครับลุงมึงอยากเป็นดักแด้แล้วแบบว่าไปกับ R34 มั้ยลุงชีวิตผมไม่มีตังค์อ่ะนะไหนมึงคุกเข่าดิโอ้ยกูว่าชีวิตมึงมีค่านะไอ้หนุ่มใจเย็นนะลุงเราคุยกันปากฉลามอันละเท่าไหร่ครับปากฉลามอ่ะเท่าไหร่ไม่แพงผมโดนลุงว่าไง1ล้านขาดตัวครับฮะ1ล้านไงก็1ล้านไงเรียกที่รักก่อนได้ไหมคะ
ที่รักครับเลข5ครับที่รักเหรอกอดหน่อยสิกอดหน่อยได้ไหมอ่ะเอาเงินก่อนสิเดี๋ยวค่อยกอดกอดก่อนได้ไหมเงินมาของไปกอดก่อนได้ไหมคะเงินมาของไปไงล่ะโอ้ยที่รักจะให้ดีๆหรือจะให้ด้วยน้ำตาไม่ผมอาจจะแทงคุณไม่เจ็บแต่ว่าผมแทงคนข้างๆเนี่ยเจ็บแน่นอนปกติคนแทงฉันก็ร้องอยู่นะเร็วๆเหอะเลขอะไรจะทำงานแล้วเลข5เดี๋ยวคุยเดี๋ยวคนในเมืองอะรำคาญครับมีอะไรช่วยบอกเธอเพื่อนขอบคุณค่ะกอดก่อนสิกอดรำคาญนะไอ้กอดมากอดกันไม่เดี๋ยวสบายดีครับเอาก็กอดไงไอ้ย่าโฮย่าฮ่าจบแล้วเฮ้ยย่าย่าเฮ้ยเฮ้ยวัดซับวัดซับวัดซับเฮ้ยเฮ้ยแต่กิ้วสวัสดีแต่กิ้วแต่กิ้ววิลิบัตเฮ้ยเย้ย่าเฮ้ยเฮ้ยแต่กิ้วสวัสดีแต่กิ้วสวัสดีพนมอีกอันครับเฮ้ยพวกเราทำงานอีกกี่รอบกว่าจะได้ล้านหนึ่งวะเนี่ยพี่มันจะมีชาทุกเวลาเฮ้ยมานี่ดิมานี่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 โชคโชคแจ็คชินเพื่อนกระเป๋าเต็มแล้วครับเพื่อน427ครับหน้า427อ่ะเพื่อนไปตรงรถ400โลใหญ่ๆอ่ะเพื่อนมึงเรียกเพื่อนมึงมาดิก็ได้ครับ2คนเลย2คนเลยเออได้ๆสี่สองเจ็ดครับใช่เหรอพี่มาเร็วเรียกเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นคนหัวฟ้าปะหัวฟ้าปะหัวเห็นคนหัวฟ้าไหมผู้หญิงหัวฟ้ามึงไปพูดว่าอุ้ยสวยจังเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาให้เงินไว้คนละแสนแจ็คนำล่องดิไปชมผู้หญิงหัวฟ้าแจ็คทำล่องไปดิแม่สอนน้องก่อนมึงมันนี่วันนี้มึงต้องสอนวิธีการพูดก่อนสวัสดีครับผู้หญิงทราบชื่ออะไรเขาเนี่ยทำไมสวยจังเลยครับนั่นแหละพอจะมีเงินให้ผมยืมไหมครับสัก 4-5 เดี๋ยวให้พี่ไปให้พี่โอเว่นไปก่อนไม่ใช่แล้วมึงก็บอกว่ามึงไม่มีตังค่าเครื่องบินกลับบ้านไงได้ครับบอกว่าต้องการค่าเครื่องบินกลับบ้านต้องการตั๋วกลับไปรับบอสต้องการใช่เนื้อมาดีเจแฟงเจเตยเจแก้หมูดำแก้หมูดำเจว่าไงคะมึงกวนตีนกูแล้วหรอมานี่ไปที่กวนมานี่อ้าวกูเรียกไม่มาได้กวนตีนใช่ไหมปั่นประสาทกูไม่ได้กวนมานี่สิมานี่มันจะยินโอเคเบอร์เกอร์มีตังค์เท่าไหร่ไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้กูไม่ใช่นี่มึงใช่ไหมไม่ใช่มิดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่มิดกันแล้วใช่ไหมไม่คือเบอร์เกอร์เขาไม่ได้บอกเลยว่ามีตังค์เท่าไหร่อ่ะแล้วมึงมีตังค์เท่าไหร่มีอยู่สองหมื่นไม่จริงอ่ะจริงมีแค่สองหมื่นเองในบัญชีงั้นถ่ายรูปมาถ้าโกหกนะไม่จบบอกเลยแค่ถามไม่เฉยว่ามีตังค์เท่าไหร่ไม่ได้จะเอาจะไม่ได้ยืมอะไรทั้งนั้นอยากรู้จะประมวลผลดูว่าแก๊งเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ที่จะการประมูลว่าแก๊งไหนมันจะได้แค่นั้นเองอันนั้นมีเยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่าโอนล่าสุดคือแบบถามให้โอนล่าสุดคือโอนให้เบอร์เกอร์ถามตอบให้ตรงประเด็นมีเท่าไหร่ไม่คือตอนเนี้ยของเจ๊ตอนเนี้ยมึงโอนตังค์ไปให้เบอร์เกอร์ใช่ไงเพราะว่าต้องส่งยอดให้มึงส่งตอนนี้ตอนมึงคุยกับหน้ากูอะไรเนี่ยอะไรก็เงินนั่นไงให้ไปแล้วอะค่าตัวโอเคโอ้กอดก็ไม่ได้จะไม่ส่งสารน้องใช่เบอร์เกอร์เนี่ยสองคนนี้ก็เพิ่งมาจากประเทศนอกไงเดี๋ยวให้น้องคุยกันแจ็คใครอะน้องคุยกันต้องสองคนเลยผมสองคนนะผมกับน้องชายผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้ย
โอเคไม่ไม่อันนี้แจ็คคืออย่างนี้เว้ยเราเห็นความสัมพันธ์ของคนแล้วว่าสันดานคนเป็นยังไงเว้ยก็แค่นั้นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอือก็นั่นแหละสันดานคนก็ให้ไปแล้วล้านนึงอ่ะไม่ไม่แต่ว่านี้มันไม่เกี่ยวกันไงอันนี้คือเงินแก๊งแต่สองคนนี้ต้องความเด่นเหลือแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์อยากรู้ก็กำลังทดสอบสังคมไหมนะครับไม่แล้วทำไมคุณต้องมาทดสอบเบอร์เกอร์คนเดียวอ่ะมันเต็มเลยนะโน่นน่ะเขาอยู่กันโอ้โหกี่คนน่ะไม่ไม่ถ้าทางการเกี่ยงไปเกี่ยงมาไม่เป็นไรแล้วเราไม่ได้กลับแล้วก็คือน่าจะไม่ได้กลับแล้วโอ้เศร้าเลยครับอยู่นี่แหละอืมเศร้าเลยไม่ก็บอกให้แจ็คกี้มันดึงหนวดไปขายมันก็ไม่ทำเดี๋ยวน้องมาหน่อยครับงั้นให้แจ็คกดหนวดให้เท่าไหร่ล่ะเดนนี่โบไปแล้วพี่เดมึงอยากเห็นแจ็คกี้โดนกดหนวดปะก็ดีนะเอามั้ยล่ะถ้ากดหนวดไปกดมาก่อนดีเดี๋ยวให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็คนละแสนไม่ใช่หรอนะเฮ้ยไปเลยไอ้แจ็คไปพาน้องไปเลยพาน้องไปติดหนวดแบบมึงด้วยก็ได้โกนแบบโกนเลยนะขายด้วยไอ้แจ็คละกลัวทำงานเข้าขยันอย่าอู้เข้าใจไหมห้ามอู้ใครบังใครบังใครบังถ้าอู้จะเอาแซ่มาฟาดห้ามอู้ทำงานผมไม่อยู่การไก่คนเดียวอย่ากูรู้นะไอ้เต๋กูอ่ะ15นาทีกูทำมาได้แล้วล้านนึงเอาว่าทำได้น่าทำดิทำดิอ่ะอันนี้น่าทำดิทำดิไหนล้านนึงอ่ะล้านนึงอ่ะมีอยู่แล้วในบัญชีไม่หมายถึงเพิ่มมาในบัญชีอีกล้านนึงไงก็ลูกขอเมียตัวเองอ่ะเจอเจอไม่คิดจะช่วยแม่หน่อยด้วยเหรอลูกช่วยอะไรหรอโดนเป็นล้านแล้วนะเพื่อนละโดนเพื่อนละวางใจแล้ววันนี้เงินแม่เงินลุงก็เงินผมทั้งนั้นแหละไอ้เสิร์งขอตังค์แม่มึงมาตีไอ้โง่ไอ้เหี้ยผมขอวันนี้ผมขอทุกวันวันละแสนแล้วเนี่ยแล้วมึงละแสนนึงมึงอยู่ไหนล่ะไอ้สัตว์ผมหน้าใหญ่แก่เพื่อนหมดเอ้ามึงแก่ใครอะแก่ไอ้ก๊อตไอ้จุกอะไรเงี้ยแก่หมดเลยมึงแก่มาแล้วมันเอาเงินไปทำเหี้ยอะไรกันนะไอ้ลุงอ้าวไอ้สัตว์ลูกผมหน้าใหญ่อ้าวแล้วลูกไปสวัสดีครับทุกคนครับผมคือสอสอแม็กครับผมตอนนี้ผมมีนโยบายใหม่เราปกป้องคนทำงานสุจริตไม่ให้โดนปล้นครับผมแต่คุณต้องเสียค่าดำเนินคนละ10,000มีใครสนใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไอ้เก็บมาให้พี่มีใครสนใจหรือเปล่าครับเก็บท่าทำเนียมคนละ10,000โอ้พี่บ่าวผมไม่มีหรอกพี่บ่าวมือนึงผมมีอยู่คุณจะไม่โดนคุณจะปั่นทางแน่นอนผมไม่เอาบ่าวคุณโดนคนไปด้วยผมมี20บาทนึงไม่พอแล้วที่ใครอ่ะเก็บใส่ตัวแล้วพี่เต็มแล้วรถเต็มเท่าไหร่วะเกมเต็มใส่รถยังอ่ะใส่รถเต็มยังอันนี้ใครมายืนอยู่เฉยๆวะเนี่ยฮัลโหลเป็นข้าวครับผมแต่ผมทราบเพื่อมันเองเบอร์มองคว้าหมดเต็มรถแล้วเดี๋ยวไปโทรเลยเต็มยังอ่ะสมเต็มแล้วครับพี่เฮ้ยกูไม่เห็นมึงจริงจังที่อะไรแล้วนะสมอะไรนะครับมึงทำตัวให้มันดีๆหน่อยดิกูไม่เห็นคนมึงคุมคนเลยน่ะมึงคุมดิไม่มันไปโคแล้วพี่มันจะรีบไปไหนอ่ะไม่รอไปพร้อมกันนะเอาพวกนี้มันไอพวกที่ยังไม่เสร็จครับที่เหลือโทษทีครับผมขยับรถให้คิดค่าบริการ500ครับ500เหรอครับครับผมเลข5ครับพอดีจอดรถก็ไม่เป็นแถวผมมาทำงานเป็นรปภ. อยู่แถวเนี้ยครับโอ้โหผมนี่มีน้อยๆอยู่ครับลุง500ได้ปะ
ไม่ก็ทำงานพาร์ทไทม์ไงเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วไง500ได้ไหมโอ้โหลุงเอ้ยผมให้ผมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะเพิ่งออกมาเองนะคันเนี้ยโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ตะกี้เนี่ยเสียแรงไปแล้วเหนื่อยเปล่าอ่ะคนแก่ขี่รถคันซะใหญ่โตเนี่ยโอ้โหลุงเก็บกันงี้เลยเหรอเราเป็นคนไร้น้ำใจขนาดนี้เลยเหรอครับครับครับขอบคุณครับยอดจริงเลยสุดหนอหน้าตายังดีนิสัยก็ยังดีนะเนี่ยเดี๋ยวนี้สาวๆเองก็ติดเต็มเลยเด้อไม่มีเลยครับโอ้โหคนดีขนาดนี้ครับมาแล้วครับเจ๊แหมถอดหน้ากากกันแจ็คกี้ขอให้เจ๊ดูคนเดียวแล้วครับขอถ่ายรูปด้วยรูปหนึ่งครับก็ได้ครับพร้อมๆแล้วครับเปิดสิคนแบบเพิ่งอายุ10ขวบเลขอะไรนะ2คนอะเลข5ครับบอกเลข3 3มา5ครับเลข5ด้วยครับ419ครับ3มา5 419แล้วก็5ครับแบ่งกันนะเฮ้ยนี่ไงเองไม่มีพืชคุยขอบคุณมากครับพืชคุยนี่เดี๋ยวมีแนะนำสาวให้รู้จักนี่หัวชมพูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวสนใจหรือเปล่าหัวเขียวก็ว่างนะหัวเขียวก็ว่างหัวเขียวก็ว่างไปดิใครไม่มีแฟนนะใครไม่มีแฟนไอ้เนี่ยไม่มีแฟนด้วยเนี่ยไอ้นี่ไม่มีแฟนใช่ปะไอ้แจ็คใครไม่มีแฟนนะนั่นเนี่ยผมเนี่ยผมครับเอาเลย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 ไอ้แจ็คอันนี้เขาชื่อบางไข่คนไหนชื่อบางไข่นะครับแจ็คเนี่ยหัวเขียวเนี่ยมึงให้เขาสวัสดีครับพี่บางไข่เอาตังค์มาเยอะๆครับเอาตังค์ให้เยอะๆครับผมใช่พี่อาร์ตเปล่าใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่มานี่เหรอพี่ใช่ใช่ครับมานี่ครับคือตอนเนี้ยอาร์เธอร์มันอ่ะตกเครื่องบินตกมากับวิลเลียม80คนใช่ครับตกหมดเลยจริงเหลือน้องชายจริงคือแล้วที่พี่คนเฒ่าจริงแกไม่มีหนวดแกก็หล่อนะไม่มีเงินไม่มีตัวกลับในถอดเองรู้จักกันดิพอจะช่วยอะไรได้กันมั้ยล่ะแม่นี่ถอดแม่นี่ผมก็เพิ่งตั้งตัวอยู่เนี่ยลุงเอาเหรอใช่ครับก็มีตั้งตัวแต่คนไม่มีตั้งเลยทําไงใหญ่จังวะเพื่อนเราดีครับเฮ้ยให้เพื่อนฝูงกันหน่อยไม่ได้หรอเราอ่ะพี่ไม่มีค่ากลับบอกเลขไปดิบอกเลขไปทุกคนนะให้คนละหมื่นหมดเลยทุกคนให้คนละหมื่นหมดเลยแต่ดูที่คนเพื่อนกันจริงๆอ่ะมันจะให้เท่าไหร่กันผมให้หมดตัวเลยเท่าไหร่เพื่อนนี่ครับโอ้ยสุดยอดว่ะดีเนี่ยเพื่อนกับน้อยอย่างนี้แหละไม่เป็นไรพี่โตเดี๋ยวผมค่อยให้เยอออกไปถ่ายคืนจะชวนคุยกันบ้างเลยครับโอเคใช่ไหมชาโดสวัสดีครับสุระว่าสวัสดีครับสุระหรอได้ยินผมไหมเนี่ยเออได้ยินว่าเออบอกว่าสวัสดีครับสุระสวัสดีครับเฮ้ยชาโดเป็นวินแทนครับสวัสดีครับลุงขอตั้งบ้างเด็กไม่เจอกันนานเลยขอแล้วก็เป็นคนตักกันละเออก็ขอตรงๆแน่กูเป็นคนพูดตรงๆไงไม่ก็คือมึงก็แบบว่าเป็นคนรู้จักกูคนรู้จักแม่งไม่เคยให้ไงแต่มึงรู้จักกูอย่างกระเป๋าเลยลุงเลข5 Shadow น้องชายสุดหล่อมึงเนี่ยเป็นคนที่แบบพึ่งพาได้จริงเลยเลข5โอ้โหคนฟาร์มเยอะมากเลย 5,000 นะโอ้ยไอ้เหี้ยคนอื่นให้กูมากกว่ามึงอีกไอ้สัตว์แต่มึงเป็นคนรู้จักกับกูมานานมึงให้กู 5,000 เนี่ยเหรอไอ้ Shadow ลุงแต่งรถหมดแล้วแถมมึงพูดอย่างนี้ทุกรอบไอ้เหี้ยมึงพูดอย่างนี้ทุกรอบตอนมึงเจอกูทุกรอบเลยสัตว์อีก 5,000 ไปก่อนหน้านี้ก็ที20อีก 5,000 ไปจบไปเออตอนนี้เด้น้องชายใครแม่งหัวเราะไว้สัตว์เดี๋ยวไปถ่ายต่อ
ไอ้น้องไก่ลุมชื่อน้องไก่ไหนมันไหนมันเดี๋ยวผมยังไม่ได้ขำเลยเดี๋ยวผมไม่ได้ขำเลยน้องไก่อยู่ดีๆด้วยอยู่ดีๆผมยังไม่ได้ขำเลยเฮ้ยเหี้ยมึงเสียงหล่อเดี๋ยวขำก็ไม่ใช่ผมนะเนี่ยดูดิเนี่ยผมคุยกับลุงอยู่ว่ามันมีเสียงขำหลุดมาไม่ใช่ผมแล้วเฮ้ยมึงหล่อว่ะเฮ้ยลุงก็หล่อเหมือนกันครับเฮ้ยมึงหล่อกว่าเยอะเลยกูไม่แก่แล้วลุงหล่อกว่าผมอีกโถพอมีสักหมื่นนึงป่ะล่ะตอนนี้กูมีโปรเจกต์ลองคิดดูดิคนในประเทศเรา300คนนะเว้ย350กูพยายามขอทุกคนอ่ะคนละ10,000มึงลองดู10,000คูณ350กูได้เท่าไหร่ก็เยอะเยอะพอตัวลุง 300,000 ป่ะ3ล้านครับผมอ้าวผมไม่ได้เสียงลุงอะลุงได้เสียงผมเปล่าได้โอเคครับผมไม่มีตังค์เลยลุงไม่เป็นไรเราเข้าใจกันบางทีคนมันมีอะบางทีมันก็เก็บไว้ไงแล้วก็ไม่แบ่งปันกันอันนี้กูเข้าใจดีเลยเว้ยหลายๆคนก็ต้องทำด้วยวิธีนี้แหละคนที่ไม่มีก็ไม่มีเลยแต่คนที่มีก็ไม่เคยให้ไงอันนี้กูเข้าใจสัจธรรมเว้ยผมให้แก๊งไปหมดแล้วเดี๋ยวลุงไม่เป็นไรกูไม่ใช่คนในแก๊งมึงไงกูก็เป็นแก๊งคนนึงอะลุงสวัสดีครับสวัสดีครับกูเป็นคนแก่ครับผมว่าไงพ่อหนุ่มมีอะไรช่วยเปล่ามีครับมีครับผมขอเช่าหอพักต่อยาวๆเลยได้ไหมครับได้เฮ้ยยังมันต้องอันนี้อ๋อเองเป็นคนเช่าใช่ไหมหอพักอ่ะใช่ครับอ๋อยังต้องกระโดดครับคนก่อนดูแม่ครับก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคนเช่าหรือเปล่าครับว่าไงครับเออพอจะมีผมพร้อมมัดจำตลอดเนื้ออะไรเงี้ยครับลุงมีเรียกอะไรไอดี334ครับขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็ได้เรื่องห้องเช่าไม่รู้ว่ามีคนเช่าต่อหรือเปล่าโอเคครับแต่ผมพร้อมจ่ายตลอดเลยอันนี้เข้าใจเพราะมันถูกไงมันแค่หมื่นเดียวแต่ว่าบางคนที่ยังไม่มีเขาต้องการที่จะมีไงอ๋อโอเคครับใช่ปะเราไปที่โพเล็กกันได้ละคนเราไปแก๊งเราไปโพเล็กแล้วแจ็คปะได้ครับทำไมลุงมาฟาร์มครับนะทำไมลุงมาฟาร์มครับมาดูแลคนไงมาดูแลพวกเองนี่ไงเผื่อมีโจรปล้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ไปก็ไม่มีคนให้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าน้ำมันก็แพงไงค่าน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงก็แบบว่าไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ช่วงเนี้ยลุงเอาจากผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เท่าไหร่อ่ะเกรงใจว่ะ ลุงเลขอะไรครับเลข5ครับเฮ้ยเกรงใจอ่ะเพียงแต่ละคนไม่ให้คนละ10,000นะดิแต่เกรงใจอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเลขอะไรนะครับเลข5ครับเกรงใจชิบหายเลยขอบคุณมากโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเอาจริงดิจริงครับลุงเฮ้ยไม่เอาไอ้เหี้ยขอ10,000เดียวพอไม่เผื่ออนาคตแบบผมเช่าห้องต่อจะได้คุยง่ายๆครับลุงงั้นถ้ามึงเช่าห้องต่อกูไม่เก็บค่าห้องมึงแล้วกันอ๋อโอเคครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับชื่ออะไรนะพนมผมชื่อจอนครับลุงจอนลุงลังครับจอนลุงลังโอเคจำไว้ลุงลังครับผมโอเคครับคือโอเคไอ้แจ็คช่วยกูจำด้วยเขาให้กูมา 50,000 กูต้องจำชื่อเขาให้ได้ครับให้เราไปแต่งตัวกันขาดกันไหมเฮ้ยไอ้แจ็คเราไม่ต้องใส่สูทแจ็คแล้วไอ้เหี้ยไปใส่ชุดขาดกันดีกว่าไอ้สัตว์เดี๋ยวชวนไปเจอเฟลไปด้วยได้หมดครับลุงได้หมดครับได้หมดเลยฮะเฮ้ยเสียฟอร์มนะไม่เป็นไรครับได้หมดเลยครับได้หมดครับนี่แหละเว้ยวิธีทำงานพวกเองได้ทำงานอย่างนี้ปะครับปกติไม่ค่อยครับเพราะว่าประเทศนู้นมันมีแต่คนแบบเยอะครับแบบคนห้าวเยอะเงี้ยเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไปป้นเขานี่เราก็ไปแบบไปขอเขาไปขอเขาถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่ได้ทำอะไรไงแต่ขอประเทศนู้นคือถ้าแบบนิดนึงก็คือแบบเอาแล้วครับใช่หรอโอ้โหเยอะเถื่อนใช่ครับเถื่อนจริงครับพี่สวนเหรอไม่ได้เมินพี่ผมกำลังเห็นพี่เป็นไอดอลมันมีคนนึงอ่ะขอทานออนไลน์พี่ผมเห็นคนเนี้ยเป็นไอดอลไม่รู้ใครในประเทศอ่ะพี่ตั้งชื่อว่าขอทานออนไลน์ผมเลยแบบเห็นบอกว่าเขารวยมากอ่ะคนเนี้ยอ
แต่มีคนโอนให้พี่จริงนะเดี๋ยวตั้งบ้างดีกว่ามาไอ้แจ็คขวามือก็มีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปล่าขวามือครับเออไอ้ตรงร้านนั่นไงก็จะแบบไปหาเพื่อนที่โพสI'm gonna make it zero.